ถ้อยคำน้อยไปหากจะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้างเอาไว้การโคจรมาเจอกันพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆค่ะพระนางที่หลายคนจับจิ้นกลัฟคณาวุฒและจีน่ายีนาที่เคมีเข้ากันทั้งในจอและนอกจอชนิดที่แฟนๆเทใจพร้อมเทคะแนนโหวตจนมีชื่อเข้าชิงรางวัลคู่จิ้นแห่งปีบนเวทีไนท์เดอะเทนอวอร์ด2024แน่นอนว่าทั้งกลัฟและจีน่าต่างก็ดีใจที่แฟนๆเห็นถึงความน่ารักของคู่ตนค่ะดีใจที่แบบพี่ๆแฟนคลับเขาเอ็นดูในความเคมีระหว่างเราสองคนละกันความตลกละครับความตลกผมว่าพวกเราไม่มีอะไรขายนอกจากความตลกอย่างที่คนเห็นใครจะตลกคะหรือว่าทั้งสองคนหนูอ่ะตลกอันนี้จะเป็นคนแบบคนสายซัพพอร์ตสายเอเนจีสายปลุกเอเนจีอะไรเงี้ยคอยกระตุ้นทุกคนก็เหมือนคอยทำให้ทุกคนเนี่ยเอเนจีมันขึ้นตามน้องจีน่าไปในกองด้วยก็ขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนละกันนะครับผมที่เอ็นดูผมแล้วก็น้องจีน่ายีนัสซาลัสนะครับผมยังไงก็ฝากเอ็นดูพวกเราทั้งสองคนต่อไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะมีผลงานอะไรต่างๆมาทุกคนได้รับชมแน่นอนครับฝากคู่จิ้นร่วมช่อง 9PP จากซีรีส์ละครชุดเดียวกันก็ฮอตสูสีทั้งที่ละครยังไม่ได้ออนแอร์จนไม่พลาดติดโผเข้าชิงรางวัลคู่จิ้นแห่งปีด้วยซึ่งทั้ง9และ PP ฝากขอบคุณแฟนๆที่คอยซับพอร์ตกันค่ะครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยดีกว่าครั้งแรกของการร่วมงานคู่กันเลยเราไม่คิดว่าการที่เราได้มาเล่นละครคู่กันครั้งแรกละครก็ยังไม่ทันได้ออนแอร์โอ้ทุกคนชื่นชอบเรามากอยากจะขอบคุณจริงๆที่เห็นความน่ารักความน่าเอ็นดูของเราทั้งสองคนแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราได้มาเจอกันด้วยค่ะอยากจะไหว้ย่อสวยๆหนึ่งท่าเลยว่าขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้แฟนๆคอยสนับสนุนพวกเราสองคนก็คงไม่มีพี่ก้าวพีพีหนูวันนี้ที่ได้เข้าชิงคู่จิ้นถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เราสองคนในการทำงานต่อไปเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับรางวัลหรือไม่ได้แต่ว่าแค่มีชื่อเราติดโผล่เข้าไปอ่ะมันทำให้เหมือนคนเห็นเราสองคนมากขึ้นได้เป็นเหมือนให้โอกาสในการทำงานของเราทั้งสองคนมากขึ้นให้พื้นที่ในการทำงานมากขึ้นพวกเราก็สัญญาค่ะว่าเราอยากจะพยายามแล้วก็ทำหน้าที่ตรงเนี้ยให้ดีที่สุด